안녕하세요谭维咪达，我是谭维，大家好，新年快乐！生完 B B 之后咧，咁有一个都系算女人嘅人生转折。First time I meet Andy, I can remember very clear.แค่ได้ยินชื่อทางเว่ยร้อยทั้งร้อยของผู้ชมทั่วโลกโดยเฉพาะผู้ชมหนุ่มๆมักจะนึกถึงฉากในตำนานฉากนั้นระหว่างเธอกับเหลียงเฉาเว่ยที่ยังเป็นที่ถกเถียงกันมาจนถึงทุกวันนี้ว่าตกลงมันเสียบจริงหรือเสียบปลอม ไม่นับความดกดำเป็นปากครึ้มของขนจักรแร้ซึ่งก็ถือเป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจของแฟนหนังเช่นกันถึงแฟชั่นแปลกๆที่ว่านี้บอกเป็นความรู้กันนิดนึงครับจากประสบการณ์ในการอยู่ฮ่องกงมาอย่างยาวนานและได้เจอกับคนมากมายหลายเชื้อชาติเกี่ยวกับเรื่องขนนี่ที่แอดพบเจอมาสาวจีนมักไว้ขนจักรแร้ส่วนสาวฟิลิปปินส์นิยมไว้ขนหน้าแข้งครับแอดเคยคบอยู่คนหนึ่งอย่างสวยน่ารักและเซ็กซี่แต่ขนหน้าแข้งนี่ยาวกว่าของแอดอีกโอ้แม่สาวน้อยแทนที่จะไปนึกถึงหน้าตาที่สวยน่ารักแถมความสามารถในการเล่นหนังนี่ก็ไม่ได้น้อยหน้านักแสดงสาวคนไหนเลยแต่กลายเป็นฉากเดียวฉากนั้นที่มันดันกลบความสวยและความสามารถของเธอไปจนหมดใครอยากจะรู้ว่าฉากอะไรก็ไปหาดูกันเองนะครับกับหนังเล่ราคะหรือ Lush Caution 2007นั่นเองเห็นเธอยอมเปลืองเนื้อเปลืองตัวขนาดนั้นกับหนังเรื่องแรกทุกคนคงคิดว่าเธอคือสาวน้อยจากบ้านนอกคอกนาที่อยากดังและใช้เนื้อใช้หนังในการไต่เต้าสร้างชื่อเสียงในวงการถ้าใครคิดแบบนั้นถือว่าผิดครับเพราะจริงๆแล้วเธอไม่ได้เป็นสาวรากหญ้ามาจากไหนแต่เป็นถึงลูกสาวคนเดียวของครอบครัวชนชั้นกลางที่มีอันจะกินจากมณฑลซีเจียงเลยทีเดียวสำหรับประวัติคร่าวๆของสาวงามมากความสามารถจากซีเจียงคนนี้ก็มีดังต่อไปนี้ทางเว่ยนักแสดงสาวผู้มีความสามารถและทรงอิทธิพลของวงการบันเทิงจีนเกิดเมื่อวันที่7ตุลาคมปี1979ที่เมืองหวันโจวมณฑลซีเจียงแต่ได้ย้ายไปเติบโตที่เมืองหางโจวมณฑลเดียวกันในครอบครัวที่มีคุณแม่เป็นอดีตนักแสดงละครเวทีและมีคุณพ่อเป็นนักเขียนภาพด้วยความมีชื่อเสียงของพ่อและแม่ทำให้เธอเป็นที่รู้จักของผู้คนตามไปด้วยตั้งแต่ยังเล็กแรกเริ่มเดิมทีเธอไม่เคยคิดที่จะมีชื่อเสียงหรืออยากเข้าวงการบันเทิงแต่มีเป้าหมายสู่การเป็นทนายหรือไม่ก็เป็นนักโบราณคดีแต่สุดท้ายเธอก็ตัดสินใจหันเหเข้าสู่วงการแสดงหลังจากที่เธอได้ไปชิมลางในการเป็นนางแบบและรับบทสมทบเล็กๆน้อยๆในทีวีซีรีส์แล้วรู้สึกชื่นชอบในเส้นทางนี้เธอจึงเข้าสู่วงการแสดงอย่างเต็มตัวในปี1997ด้วยการเล่นทีวีซีรีส์ในแผ่นดินใหญ่บ้านเกิดรวมถึงการเล่นภาพยนตร์อีกมากมายหลายเรื่องแต่จุดเปลี่ยนในชีวิตที่แท้จริงของเธอเกิดขึ้นในปี2006เมื่อเธอได้เข้าร่วมแคสติ้งและเอาชนะนักแสดงสาวๆชาวจีนกว่า 10,000 คนเพื่อที่จะรับบทนำคู่กับเหลียงเฉาเว่ยและหวังลี่หงในหนังสุดอื้อฉาวสถานวงการจากฝีมือกำกับของอังลี Lost Caution 2007ที่ทำให้ชื่อของเธอเป็นที่รู้จักของคนดูทั่วโลกทันทีจากการเล่นแบบไม่หงเนื้อหงตัวในฉากร้อนทะลุจอเหล่านั้นและด้วยความฉาวของหนังนอกจากจะทำให้เธอดังและมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติเพราะหนังได้รับรางวัลม้าทองคำสาขานักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยมและยังไปคว้ารางวัลจากเทศกาลหนังดังๆต่างๆมากมายทั่วโลกแต่นั่นกลับไม่เป็นที่ชอบใจของทางการจีนเธอจึงถูกคณะกรรมการควบคุมภาพยนตร์และโทรทัศน์ของจีนสั่งแบนผลงานทุกอย่างของเธอทั้งหนังทั้งซีรีส์รวมถึงงานโฆษณาต่างๆถูกถอดออกจนเกลี้ยงแม้แต่หนัง The Warrior and the Wolf 2009ศึกรบจอมทัพศึกรักจอมใจที่มีชื่อของเธอในบทนางเอกของเรื่องก็ถูกแทนที่โดยแม็กกี้คิวในทันทีเธอจึงต้องฆ่าเวลาระหว่างถูกแบนด้วยการไปเข้าเรียนการแสดงเพิ่มเติมที่ University of Reading ประเทศอังกฤษเพื่อเพิ่มเติมทักษะทางด้านการแสดงในการที่จะก้าวสู่วงการบันเทิงอินเตอร์ในภายหลังก่อนที่จะหวนคืนสู่วงการอีกครั้งกับหนัง Crossing Hennessy ในปี2010ซึ่งไม่ใช่เป็นการหวนคืนวงการในแผ่นดินใหญ่บ้านเกิดแต่ข้ามฟ้ามาประกบจางเสียโยถึงเกาะฮ่องกงเลยทีเดียว
นอกจากนั้นเธอยังได้ข้ามเส้นขนานที่38เพื่อที่จะไปประกบฮยอนบินในหนังรักพ่อแง่แม่งอนของเกาหลี Late Autumn 2010ที่ทำเงินถึง6ล้านเหรียญสหรัฐและทำให้เธอได้ชื่อว่าเป็นนักแสดงที่ไม่ใช่คนเกาหลีคนแรกที่ชนะเลิศรางวัล Baek Sang Award ของเกาหลีในสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมอีกด้วยก่อนที่เธอจะหวนคืนวงการแผ่นดินใหญ่ด้วยการเล่นหนัง Speed Angels 2011ที่ไม่ประสบความสำเร็จทางด้านรายได้นักแต่ผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้เธออีกครั้งในวงการกลับเป็นการรับบทเมียสาวของนักฆ่าที่รับบทโดยดอนนี่เยนในหนังอูเสีย2011นักฆ่าเทวดาแขนเดียวจากผลงานกำกับของปีเตอร์ชานก่อนที่จะดังสุดๆในแผ่นดินใหญ่บ้านเกิดด้วยการเล่นหนังรักโรแมนติกคอมเมดี้ที่ทำเงินไปมหาศาลถึง518ล้านหยวนคือหนัง Finding Mr. Right 2013และเธอก็เปิดตัวในระดับสากลด้วยการเล่นหนังภาษาอังกฤษเรื่องแรกประกบคริสเฮมสเวิร์ธในหนังสงครามแฮกเกอร์ผลงานกำกับของไมเคิลมาร์ท Black Hat 2015ซึ่งแม้ตัวหนังจะเจ๊งถล่มทลายแต่ก็ทำให้ชื่อของเธอเป็นที่รู้จักของคนดูในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้นและแน่นอนต้องมีคนไปหาดูฉากนั้นจากหนังเรื่องนั้นเพิ่มเติมแน่ๆนอกจากนี้เธอยังเล่นหนังฮ่องกงจากฝีมือกำกับของแอนฮุยA Tale of Three Cities 2015ซึ่งเป็นเรื่องราวความรักระหว่างรบที่สร้างมาจากแรงบันดาลใจจากเรื่องจริงของพ่อกับแม่ของเฉินหลงด้วยตอกย้ำความสำเร็จของเธอในการเป็นนางเอกหนังทำเงินของจีนแผ่นดินใหญ่ด้วยการสานต่อภาค2ของหนัง Mr. Right Book of Love 2016ที่ได้รับการบันทึกไว้ว่าเป็นหนังรักที่ทำเงินสูงสุดตลอดการของแผ่นดินใหญ่ด้วยรายได้กว่า792ล้านหยวนนอกจากจะประสบความสำเร็จทางด้านการแสดงภาพยนตร์แล้วทังเว่ยยังถือได้ว่าเป็นนางแบบและพรีเซนเตอร์ที่ดูงามสง่าขึ้นกล้องสุดๆในฮ่องกงเวลาแอดเดินไปตามสถานที่ต่างๆมักจะเห็นบิลบอร์ดโฆษณาขนาดใหญ่ของเธอติดอยู่ตามพื้นที่ที่ดูโดดเด่นอยู่เสมอจึงนับได้ว่าทังเว่ยหาได้มีดีแค่ที่หน้าตาหรือความใจกล้าที่จะเปิดเผยเนื้อหนังเท่านั้นแต่เธอยังมีความสามารถด้านอื่นๆอีกรอบตัวน่าเศร้าที่ภาพแห่งความสามารถที่หลากหลายเหล่านั้นมักถูกมองข้ามและบดบังด้วยฉากนั้นจากหนังเรื่องนั้นเสมอน่าเสียดายจริงๆปัจจุบันทังเว่ยในวัย41ปีได้แต่งงานแล้วกับผู้กำกับภาพยนตร์ชาวเกาหลีใต้คิมแทยองตั้งแต่ปี2014พวกเขามีลูกสาวด้วยกัน1คนแววแววว่าด้วยความต่างของภาษาและวัฒนธรรมทำให้ชีวิตครอบครัวของทั้งคู่ไม่ค่อยราบรื่นนักเมื่อต้องเผชิญกับการก้าวก่ายจากญาติโกโหติกาของฝั่งชายที่อยากให้ทังเว่ยทำหน้าที่สีภรรยาเป็นยอดแม่บ้านแม่เรือนแต่เพียงอย่างเดียวตามวัฒนธรรมชายเป็นใหญ่ของเกาหลีทั้งที่เธอดังและหาเงินได้มากกว่าสามีขนาดนั้นแล้วหล่อนจะรู้ว่าแม่ผัวชาวเกาหลีนั้นร้ายขนาดไหนแม่นางหมวยทังเว่ยครั้งแรกที่แอดได้เห็นนักร้องสาวหน้าฝรั่งสุดเซ็กซี่สวมวิกผมสีขาวขึ้นเวทีคอนเสิร์ตคู่กับหลอเหวินก็รู้สึกชอบและอยากรู้ว่าเธอเป็นใครก็เลยไปค้นคว้าหาประวัติดูจึงพบว่าเธอไม่ใช่แค่นักร้องสาวธรรมดาแต่เป็นถึงดีว่าตัวแม่ของฮ่องกงที่สร้างสถิติทางด้านยอดขายอัลบั้มและยอดจำหน่ายตั๋วคอนเสิร์ตระดับสร้างปรากฏการณ์รวมถึงได้รับรางวัลต่างๆของวงการเพลงแห่งฮ่องกงมากมายเจนนี่เชงหรือที่คนไทยเราคุ้นเคยในชื่อเจินหนีเป็นนักร้องนักแสดงและโปรดิวเซอร์สาวสัญชาติมาเก๊าโปรตุเกสเกิดเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ปี1953ปัจจุบันอายุ67ปีแม้จะเกิดและมีสัญชาติมาเก๊าแต่หน้าที่การงานส่วนใหญ่ของเจนนี่จะอยู่ที่ฮ่องกงซึ่งมีตลาดผู้บริโภคใหญ่กว่ามากในระดับประชากร7ล้านคนเมื่อเทียบกับประชากร7แสนคนของมาเก๊าอีกทั้งฮ่องกงเปรียบเสมือนเป็นดังเมืองหลวงของวงการหนังและเพลงกวางตุ้งของยุคนั้นเจนนี่จึงข้ามฝั่งมาสร้างชื่อเสียงและประสบความสำเร็จอย่างสูงที่ฮ่องกงเธอคือราชินีเพลงแคนโตป๊อปร่วมสมัยกับแซมฮุยที่ได้ชื่อว่าเป็นราชาเพลงป๊อปภาษากวางตุ้งของยุคนั้นเช่นกันเจนนี่มีผลงานเพลงกว่า130อัลบั้มตลอดระยะเวลาที่เข้าวงการมาตั้งแต่ปี1971และมียอดขายทั่วโลกรวมกันกว่า30ล้านก๊อปปี้
จนนี่มีเพลงฮิตมากมายที่เป็นที่รู้จักของคนฮ่องกงมาเก๊ารวมถึงจีนแผ่นดินใหญ่ไต้หวันและคนจีนโพ้นทะเลมากมายเพลงของเธอที่คนไทยคุ้นหูและรู้จักกันเป็นอย่างดีก็คือเพลงประกอบซีรีส์มังกรหยก1983ของหงเย่อหัวและองเหมยหลิงที่เจนนี่ได้ร้องคู่กับหลอเหวินหลายเพลงด้วยกันซึ่งซีรีส์มังกรหยกเวอร์ชันนี้ก็ประสบความสำเร็จอย่างถล่มทลายทั่วเอเชียและทั่วโลกทั้งตัวหนังทั้งทีมนักแสดงนำที่พาเรทกันแจ้งเกิดกันอย่างทั่วหน้ารวมถึงเพลงประกอบที่ส่วนใหญ่จะร้องโดยหลอเหวินกับเจนนี่ที่ดังแทบทุกเพลงถ้าใครยังนึกไม่ออกว่ามันร้องยังไงแอดได้แปะลิงก์เพลงต้นฉบับไว้ให้แล้วที่ใต้คลิปรับรองว่าแค่อินโทรขึ้นมาทุกคนก็ต้องร้องอ๋อเพราะไม่มีแฟนหนังจีนยุคเก่าคนไหนจะไม่รู้จักเพลงฮิตของเจนนี่กับหลอเหวินเหล่านี้แน่นอนความสามารถในด้านการร้องเพลงที่ว่าสร้างชื่อเสียงและสร้างปรากฏการณ์ในด้านต่างๆให้กับเธออย่างยิ่งใหญ่แล้วแต่สิ่งที่สร้างกระแสอื้ออึงให้กับแฟนเพลงจีนทั่วโลกมากไปยิ่งกว่าก็คือการที่เธอได้เข้าพิธีแต่งงานกับซุปเปอร์สตาร์ของฮ่องกงยุคนั้นอย่างฟู่เซิงในปี1977ที่ทำให้เกิด Talk of the Town ในฮ่องกงนานนับเดือนผู้คนต่างกล่าวขานว่าพวกเขาสมกันเหมือนด่านเทพบุตรและเทพธิดาแต่แล้วณจุดที่ประสบความสำเร็จสูงสุดของชีวิตที่มีพร้อมทั้งชื่อเสียงเงินทองและมีสามีเป็นถึงซุปเปอร์สตาร์ของเอเชียที่สาวๆทั่วโลกต่างพากันอิจฉาทุกอย่างก็พังทลายลงเมื่อฟู่เซิงที่เป็นทั้งสามีและหุ้นส่วนธุรกิจประสบอุบัติเหตุขับรถชนเขาจนเสียชีวิตด้วยวัยเพียง29ปีในปี1983เจนนี่ถึงกับช็อกและหยุดงานแสดงทุกอย่างรวมถึงการงดออกสื่ออย่างสิ้นเชิงพร้อมกับบินกลับไปสงบจิตใจที่ไต้หวันนานถึง15เดือนก่อนที่เธอจะกลับมาฮ่องกงและออกอัลบั้มใหม่ในปี1984ซึ่งก็ประสบความสำเร็จถล่มทลายทั้งยอดขายและรางวัลต่างๆเช่นเคยในปี1987เจนนี่ได้ก่อให้เกิดการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางของแฟนเพลงด้วยการให้กำเนิดบุตรสาวที่ชื่อเมโลดี้เชงโดยที่ไม่ได้แต่งงานใหม่ผู้คนต่างพากันเล่าลือและสงสัยว่าใครคือพ่อของเด็กกันแน่แต่ทุกอย่างยังเป็นปริศนามาจนถึงทุกวันนี้เพราะเจนนี่ไม่เคยปริปากบอกใครเลยว่าใครคือพ่อของเมโลดี้แต่มีข่าวในทางลับบอกว่าเจนนี่ตั้งท้องกับสเปิร์มของฟู่เซิงที่ได้ฝากไว้ในธนาคารสเปิร์มเมื่อครั้งยังมีชีวิตเจนนี่ถือว่าเป็นศิลปินสาวที่สวยเซ็กซี่และมีเสน่ห์ดึงดูดมากๆยามที่อยู่บนเวทีคอนเสิร์ตรวมถึงมีเสียงร้องที่ไพเราะและมีเอกลักษณ์ปัจจุบันเจนนี่ยังรับงานคอนเสิร์ตและอีเวนต์อยู่แม้จะมีอายุถึง67ปีแล้วก็ตามและเธอยังมีฟาร์มขนาดใหญ่ที่ซื้อไว้เพื่อใช้เป็นที่พักผ่อนในยามที่ว่างเว้นจากการร้องเพลงด้วยGregson, ช่วยซ่อมฝาเอาฝุ่นเลยเดี๋ยวจะหาว่าช่องแอดชอบเล่าแต่เรื่องเศร้าเรื่องดาร์กของดาราไม่ค่อยมีข่าวดีที่ฟังแล้วจะลงใจกันบ้างเลยวันนี้แอดจะมาเล่าเรื่องราวของนางเอกสาวสาย X ที่อำลาชีวิตจากวงการไปแบบสวยงามมีผัวรวยลูกสาวก็สวยได้แม่เรียกว่าเธอเป็นอีกหนึ่งในจำนวนดาราสาวของฮ่องกงอันน้อยนิดที่มีชีวิตหลังเกษียณที่สวยงามกว่าคนอื่นแม้เราจะรู้จักซิวซู่เจนในฐานะนางเอกหนังแถวหน้าของยุค90และยังควงตำแหน่งนางเอกสุดเซ็กซี่ในฐานะนางเอกหนังเกรด3ของฮ่องกงยุคนั้นด้วยหนังเกรด3ที่มุ่งโชว์เนื้อหนังมังสาอาราอารามของสาวๆโดยเฉพาะแต่ซิวซู่เจนคือข้อยกเว้นเพราะแม้เธอจะแสดงหนังในแนวนี้มากมายจนกลายเป็นไอดอลแต่เธอกลับไม่เคยปลื้มผ้าจนเห็นนมเห็นเนื้อหรือเห็นอวัยวะอื่นๆจะตาแบบที่นางเอกหนังเกรด3คนอื่นไม่ว่าจะเป็นองค์หงซูฉีหรือวิเวียนฉู่ทำแต่เป็นแค่เซ็กซี่แบบวับวับแวมแวมใช้ความสวยความน่ารักเป็นตัวกระตุ้นตัณหาแทนที่เธอทำแบบนั้นได้เป็นเพราะว่าเธอมีแบ็คหลังที่อย่าไม่แพ้ใครในอุตสาหกรรมหนังฮ่องกงที่ชื่อหวังจริงนั่นเองนอกจากนี้ยังมีอีกหลายๆเรื่องเกี่ยวกับเธอที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเช่นเธอเคยเล่นซีรีส์ให้ทีวีบีมาแล้วเธอถูกไล่ออกจากกองประกวดนางงามฮ่องกง
และเธอมีความสัมพันธ์อันลึกลับกับผู้กำกับผู้ปลูกปั้นให้เธอโด่งดังบนจอใหญ่ในฐานะนางเอกจอบ X วันนี้แอดจะพาพวกเราไปตามติดชีวิตของเธอตั้งแต่เริ่มต้นจนเกษียณแบบสวยๆจากวงการกันเลยทีเดียวไปกันเลยครับซิวซู่เจินหรือชิงมี่เหยาอดีตนางเอกสุด X ของวงการบันเทิงฮ่องกงยุครุ่งเรืองเกิดเมื่อวันที่16พฤษภาคมปี1968ที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกงปัจจุบันอายุ53ปีเธอได้ชื่อว่าเป็นดาราที่ทั้งสวยน่ารักดูไร้เดียงสาขณะเดียวกันก็เต็มไปด้วยความเซ็กซี่เย้ายวนและเต็มไปด้วยเสน่ห์ทางเพศที่หาใครเทียบยากเธอเริ่มต้นชีวิตในวงการด้วยการเข้าประกวดมิสฮ่องกงในปี1987ด้วยความสวยที่โดดเด่นกว่าใครบนเวทีทำให้เธอกลายเป็นตัวเต็งที่จะได้รับตำแหน่งมิสฮ่องกงของปีนั้นแต่แล้วในรอบ12คนสุดท้ายเธอก็ถูกผู้เข้าร่วมประกวดชื่อหวงอิงแชร์ว่าเธอเคยทำศัลยกรรมคางมาก่อนซึ่งผิดกฎของกองประกวดแม้เธอจะอธิบายว่ามันเป็นการผ่าตัดเพื่อตกแต่งรอยแผลเป็นที่เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนเป็นเด็กก็ตามในที่สุดหลังจากทนความกดดันไม่ไหวเธอจึงถอนตัวจากการประกวดอย่างหัวเสียแต่นั่นไม่ใช่จุดสิ้นสุดของความเป็นดาวของเธอแต่มันเป็นเพียงแค่การเริ่มเพราะความโดดเด่นของเธอไปเข้าตาผู้บริหารของทีวีบีอย่างจังจึงได้จับเธอเซ็นสัญญาเข้าสังกัดทันทีและให้เธอเล่นซีรีส์ฟอร์มยักษ์ของช่องในยุคนั้นนักสู้ผู้พิทักษ์ภาค3 1988ประกบเลี้ยงเฉาเว่ยและดาราดังล้นจอเธอได้ถูกจับกลุ่มกับดาราสาวร่วมรุ่นอย่างหลันเจียอิงเหมยเยี่ยนฟางจางม่านอี้อูจุนหยูเจิงโฮเชียนล้อเหมยเว่ยหลิวเจียหลิงและจางซานชีน่าเรียกว่ากลุ่มเก้าธิดามังกรซึ่งกำลังดังหรือเริ่มมีชื่อเสียงทั้งในจอใหญ่และจอแก้วเธอยังคงเล่นซีรีส์ให้กับทีวีบีอีกหลายเรื่องแต่ชื่อเสียงก็ไม่ได้เป็นที่รู้จักอะไรมากนะคงเป็นเพราะทีวีบีในยุคนั้นเต็มไปด้วยสาวงามจนล้นช่องการที่เธอจะแทรกตัวขึ้นมาอยู่แถวหน้าได้นั้นนับว่าเป็นเรื่องที่ลำบากไม่น้อยอีกทั้งเธอยังมีความคิดว่าการเล่นหนังทีวีนั้นมันยังท้าทายไม่พอการเป็นนางเอกหนังจอใหญ่ต่างหากที่เป็นเป้าหมายที่แท้จริงของเธอระหว่างที่อยู่ทีวีบีเธอก็ได้ไปชิมลางกับการเล่นหนังจอใหญ่ด้วยการไปรับบทสมทบในหนังเรื่อง The Inspector Wears Skirts 1988หนังแอคชั่นพลังหญิงที่มีสาวๆเล่นจนล้นจอตามด้วยหนังเรื่องที่2 How to Pick Girls Up 1988ซึ่งกำกับโดยผู้กำกับที่ชอบเอาผู้หญิงมาปู้ยี่ปู้ยำอย่างหวังจริงซึ่งบทที่เธอได้รับคือบทอะไรรู้ไหมครับก็เป็นบทคู่พระคู่นางของไอ้อ้วนหวังจริงนี่แหละว่ากันว่าหวังจริงนั้นหมายตาและหมายปองซิวซู่เจินมาตั้งแต่เวทีประกวดแล้วและเฝ้ามองเป็นมดแดงแฝงมะม่วงมาโดยตลอดและยังแสดงออกถึงแรงปรารถนาที่เขามีต่อเธอออกมาอย่างเปิดเผยและเป็นเขานี่เองที่มองขาดว่าตลาดหนังจอแก้วไม่น่าจะเหมาะกับเธอด้วยรูปร่างหน้าตาที่ดูน่ารักไร้เดียงสาแต่ก็แฝงด้วยความเซ็กซี่เย้ายวนอย่างเธอน่าจะเหมาะกับการเป็นนางเอกหนังแนววาบวิวมากกว่าแต่ก่อนที่จะก้าวมาเป็นนางเอกหนังแนวอย่างว่าหลังจากที่ออกจากทีวีบีเธอก็ได้ไปเล่นหนังแนวอื่นๆมาก่อนเช่นการไปเล่นบทนางรองในหนังตำรวจตาตำรวจท้องหลิวเต๋อหัวซึ่งเธอยังมีบุคลิกแบบสาวน้อยน่ารักไร้เดียงสาและยังได้แสดงออกในด้านดราม่าหนักๆในตอนท้ายเรื่องซึ่งยังไม่มีอะไรที่จะฉายแววของความเซ็กซี่ออกมาเลยรวมถึงหนังอย่างบริษัทยุ่งแล้วรวย1988คนกัดคน1991และฟ้านี่ใหญ่ได้คนเดียว1992เป็นต้นซึ่งส่วนใหญ่ก็เล่นทั้งบทนางเอกนางรองหรือบทสมทบสลับกันไปชื่อเสียงก็ยังไม่ได้ดังอะไรนักจนกระทั่งในปี1992แผนการใหญ่ที่หวังจริงวางไว้ให้เธอก็มาถึงด้วยการให้เธอพลิกบทจากนางเอกสาวที่ขายความสดใสน่ารักมาขายความเซ็กซี่ที่ร้อนจนไฟลุกในหนังเกรด3เรื่องเพชรฆาตกระสุนเปลือยประกบกับพระเอกลิ้นสว่านของยุคนั้นยังเย่นตาหัวซึ่งหนังเรื่องนี้ถือว่าเป็นหนังสอนธรรมะในความทรงจำของวัยรุ่นวัยแตกพานในตอนนั้นยังแอดเลยทีเดียวจำได้ว่าแอดหอบแฮกๆกับหนังเรื่องนี้ไปหลายรอบเพราะดูทีไรต้องขนทีวีแอบไปดูคนเดียวทุกทีหนักอ่ะจากนั้นเธอก็มีหนังแนวนี้เล่นอีกหลายเรื่องเช่นเพชรฆาตกระสุนเปลือยภาค2 1998และตำนานรักสู้สีไทยเฮา1995เป็นต้นถึงแม้จะรับเล่นหนังเกรด3แต่เธอก็ไม่ได้ไปแล้วกลายเป็นนางเอกหนังเกรด3ไปรับเลยตรงกันข้ามเธอยังรับเล่นหนังบล็อกบัสเตอร์ทุนสูงอย่างอุ้ยเสี่ยวป้อจอมยุทธเยอะยุทธจักร1993 City Hunter ใหญ่ไม่ใหญ่ข้าก็ใหญ่บัลล็อกผู้ชายทะลุเวลา1993ดาบมังกรหยก1994คนตัดคนต่อเอาจริงตัดเองรวมถึงการไปเล่นเป็นนางร้ายในหนังชุดกูหว่าใจภาค3ด้วย
เรียกว่าเธอเป็นนางเอกไม่กี่คนในยุคนั้นที่สามารถเป็นทั้งนางเอกหนังบล็อกบัสเตอร์และเล่นหนังเกรด3วับๆแวมๆไปพร้อมกันด้วยนั่นเป็นเพราะว่าเธอมีขาใหญ่ของวงการที่ยืนทะมึนเป็นแบ็คอยู่ข้างหลังที่ชื่อหวังจริงนั่นเองที่คอยปกป้องทุกวิถีทางเพื่อจะไม่ให้อาเจนถลำตัวลึกลงไปในโลกของหนังเกรด3จนถอนตัวไม่ขึ้นเหมือนนักแสดงสาวคนอื่นเวลาถ่ายทำก็มีการเซฟให้กับน้องหมวยตาโตอย่างเต็มที่ชนิดที่ไม่มีนางเอกคนอื่นได้รับการเซอร์วิสเช่นนี้จากเขามาก่อนนั่นก็เป็นเพราะว่าอาหวังจริงไม่ได้คิดกับอาเจินเพียงแค่เพื่อนร่วมงานเท่านั้นแต่คิดไปถึงขั้นอยากเป็นคนร่วมเตียงและดูเหมือนอาหมวยเจินของเราก็เล่นด้วยแม้ไม่มีการคบหากันอย่างเปิดเผยแต่คนในวงการก็ลือกันให้แซดว่าไอ้อ้วนหวังมันเลี้ยงต้อยแต่ปัญหาคือไอ้อ้วนมันมีเมียอยู่แล้วและมีลูกด้วยกันถึง2คนแล้วจะไปยังไงต่อแม้เรื่องความสัมพันธ์ยังค้างคาและคลุมเครือแต่ทางด้านหน้าที่การงานของอาเจินกลับไปโลดระหว่างปี1992ถึงปี1997เธอมีหนังออกฉายถึง53เรื่องในจำนวนนั้นเป็นหนังของหวังจริงถึง22เรื่องและแล้ววันที่หนุ่มๆทั่วโลกรอคอยก็มาถึงเมื่อซิวซู่เจินได้ประกาศกับสื่อแต่เพียงฝ่ายเดียวในปี1997ว่าเธอได้ตัดสินใจยุติความสัมพันธ์กับหวังจริงแล้วเพราะเขาได้ทำบางอย่างที่เป็นการทำร้ายจิตใจเธอเป็นอย่างมากแต่ก็ไม่ได้บอกว่าคืออะไรบางก็ว่าเป็นเพราะมีซูชีเป็นมือที่4เพราะตอนนั้นนางกำลังฮอตมากแต่คนในหลายคนกลับบอกว่าไม่น่าใช่พวกเขาบอกว่าทั้งคู่น่าจะอยู่ร่วมกันมาเป็น10ปีแล้วแต่ก็ไม่ได้มีครอบครัวที่มั่นคงอะไรเพราะเจ้าอ้วนก็ไม่ยอมหย่ากับเมียเก่าจนอาเจินคงรอไม่ไหวสุดท้ายจึงประกาศแยกทางตัวใครตัวมันอันนี้แอดเชียร์สุดตัวเพราะแม่งไม่สมกันเลยให้ตายเถอะพอเลิกกับหวังจริงปุ๊บเธอก็เลิกสลัดผ้าเล่นหนังเกรด3ปั๊บและหันมาเล่นหนังคุณภาพอีกหลายเรื่องส่งท้ายก่อนที่จะลาวงการไปเพื่อแต่งงานกับนักธุรกิจหนุ่มมหาเศรษฐีพันล้านเฉินเจียเว่ยภายใต้การแนะนำของเลสลี่จักในปี1999ซึ่งตอนนั้นซิวซู่เจินอายุได้31ปีเธอได้ตัดขาดจากวงการอย่างไม่มีวันหวนคืนและได้หันไปช่วยสามีในการทำธุรกิจอย่างมีความสุขพร้อมๆกับให้กำเนิดนางฟ้าตัวน้อยๆให้กับเขาถึง3คนซึ่งพอโตมาแล้วก็สวยได้แม่ทุกคนครอบครัวของเธอได้รับการประเมินเมื่อหลายปีก่อนว่ามีสินทรัพย์รวมกันกว่า 2,000 ล้านเหรียญฮ่องกงหรือกว่า256ล้านเหรียญสหรัฐอย่างไรก็ดีมีข่าวลือในปี2020ที่ผ่านมาว่าธุรกิจของพวกเขาเริ่มมีปัญหาจนต้องปิดร้านขายเสื้อผ้าในฮ่องกงและมาเก๊าไปถึง28แห่งซึ่งนั่นอาจทำให้พวกเขาต้องสูญเงินกว่า700ล้านเหรียญฮ่องกงและเสี่ยงต่อการเข้าสู่ภาวะล้มละลายในช่วงภาวะหัวเลี้ยวหัวต่อนี้ซินเย่ลูกสาวคนโตของเธอก็แสดงเจตจำนงที่จะเข้าวงการเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระให้กับครอบครัวซิวซู่เจินที่เลี้ยงลูกทั้ง3คนมาแบบโลโปรไฟล์และไม่สนับสนุนให้พวกเธอเดินตามรอยแม่แต่ในที่สุดก็เหมือนจะห้ามไม่ไหวก็เลยไม่ห้ามอีกเพราะลูกสาวก็โตเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ล่าสุดในปี2021นี่เองสื่อฮ่องกงก็ได้เผยว่าเฉินเจียเว่ยสามีของเธอได้ใช้เงินถึง4ล้านเหรียญฮ่องกงเพื่อซื้อรถเฟอร์รารี่คันใหม่ไว้ประดับบ้านจากสถานการณ์ที่เห็นดูยังไงก็ไม่เหมือนคนกำลังจะล้มละลายและสื่อยังได้วิเคราะห์อีกว่าเธอกับสามีได้กว้านซื้ออสังหาริมทรัพย์ไว้มากมายในตอนที่รุ่งเรืองเพราะฉะนั้นถึงแม้บริษัทเสื้อผ้าของเธออาจไม่สามารถทำเงินได้ในช่วงวิกฤตนี้แต่พวกเธอยังมีสินทรัพย์และบริษัทในสาขาอื่นๆอีกมากมายที่จะกลายเป็นตัวทำเงินแทนได้
ถือว่าเป็นปรากฏการณ์พิเศษหนึ่งในหลายล้านที่ผู้หญิงซึ่งเคยได้ชื่อว่าเป็นอดีตนางแบบและดาราหนังโป๊ที่ถ้าใครเคยได้เห็นผลงานถ่ายแบบของเธอในสมัยที่ยังเต้าในวงการจะพบว่ามันอร้าอารามและอลางฉางจนคุณอาจกินหอยแมลงภู่ไม่อร่อยอีกเลยแต่เธอกลับสามารถก้าวข้ามอดีตอันดำมืดนั้นที่ควรลงเอยด้วยการเป็นดาราหนังโป๊เกรดต่ำหรือไม่ก็อาจลงท้ายด้วยการเป็นสาวคาราโอเกะราคาถูกกลับพลิกผันมาเป็นนักแสดงสาวยอดฝีมือที่ทรงอิทธิพลและมีค่าตัวสูงทั้งในไต้หวันบ้านเกิดเกาะฮ่องกงจีนแผ่นดินใหญ่รวมถึงทั้งในเอเชียและทั่วโลกในหนังตลาดและหนังคุณภาพหลากหลายแนวรวมถึงร่วมแสดงในหนังฝรั่งบล็อกบัสเตอร์ต่างหากนำซ้ำยังได้แต่งงานสร้างครอบครัวและใช้ชีวิตคู่ร่วมกับอดีตนักแสดงหนุ่มชื่อดังของยุค90ฟงเต๋อหลุนอีกต่างหากซึ่งในส่วนอดีตที่ดำมืดของเธอนั้นไม่มีการบันทึกไว้ซึ่งมันก็ไม่ควรบันทึกไว้แม้ว่ามันจะเคยเกิดขึ้นมาก่อนก็ตามแอดก็จะไม่ลงลึกในส่วนนั้นเพียงแต่จะกล่าวถึงแค่คร่าวๆเพื่อความสมบูรณ์ของเนื้อหาเพื่อเป็นการให้เกียรติและเคารพในความเป็นส่วนตัวของเธอมีใครบ้างในโลกนี้ที่จะไม่มีอดีตที่ดำมืดหรือคลุมเครือในวันที่ยังไร้ชื่อเสียงแต่กำลังไต่เต้าสร้างตัวตนในวงการแต่เมื่อมันผ่านไปแล้วเราก็ควรให้โอกาสในการก้าวเดินต่อไปของพวกเขาโดยการที่ไม่ไปรื้อฟื้นอดีตที่เลวร้ายเหล่านั้นเพื่อเอามาทำร้ายพวกเขาและเธออีกต่อไปโดยซูฉีนั้นแม้จะเริ่มต้นเข้าวงการด้วยการเปลืองเนื้อเปลืองตัวอย่างสุดๆทั้งการถ่ายหนังสือโป๊แบบสุดจินตนาการและเล่นหนังเกรด3ชั้นต่ำอยู่นานหลายปีแต่สุดท้ายกลับประสบความสำเร็จกับการเป็นนางเอกหนังบล็อกบัสเตอร์ที่มีชื่อเสียงของฮ่องกงและจีนโพ้นทะเลทั่วโลกมาจนถึงปัจจุบันด้วยหน้าตาแบบสาววัยรุ่นน่ารักแก่นแก้วและปากเจริญสุดเซ็กซี่จึงทำให้เธอกลายเป็นที่จดจำและกลายเป็นขวัญใจของหนุ่มๆทั่วโลกมาตั้งแต่ยุค90จนถึงปัจจุบันสำหรับประวัติของเธอก็มีดังต่อไปนี้ลินลี่หุยหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของซูฉีเกิดเมื่อวันที่16เมษายน1976ที่กรุงไทเปประเทศไต้หวันปัจจุบันอายุ44ปีเธอเป็นทั้งนักแสดงและนางแบบที่มีชื่อเสียงมีค่าตัวสูงเป็นอันดับต้นๆของไต้หวันและวงการ Chinese Entertainment ทั่วโลกหลังจากที่ลองผิดลองถูกกับการสร้างตัวตนในวงการด้วยการถ่ายแบบในหนังสือวาบวิวอย่างที่แอดได้กล่าวไปเธอก็ได้ข้ามฟ้ามาเล่นหนังในฮ่องกงด้วยการรับบทสมทบในหนังเกรด3ชื่อดังในตำนานอย่าง Sex Tyson Part 2หรืออาบรักกระบี่คมภาค2ก่อนที่จะหันมาเล่นหนังคุณภาพขายฝีมืออย่างว่าเอโรติก้าหรือรักที่ตัวหัวใจไม่เกี่ยว1996ที่เล่นกับเลสลี่จานและม่อหวนเว่ยที่ทำให้เธอกลายมาเป็นนักแสดงสาวขายฝีมือซึ่งจะกลายเป็นการเอาสีขาวกลบสีดำเอาปัจจุบันที่รุ่งโรจน์กลบอดีตที่ดำมืดแต่หนหลังไปจนหมดสิ้นตามมาด้วยการเล่นหนังบล็อกบัสเตอร์ทำเงินดังๆของฮ่องกงยุคนั้นมากมายหลายเรื่องเช่นขี่พายุทะลุฟ้า1997หนังชุดกูหวะใจมังกรฟัดโลกและหนังรักซาบซึ้งประทับใจ City of Glass มากกว่าคำว่ารักในปี1998ที่สร้างชื่อเสียงและทำให้เธอลงหลักปักฐานอย่างมั่นคงในวงการบันเทิงฮ่องกงในฐานะนางเอกซุปเปอร์สตาร์ค่าตัวแพงมาจนถึงปัจจุบันแค่นั้นยังไม่พอเธอยังได้ร่วมสร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์คุณภาพกับผู้กำกับชื่อดังในตำนานของจีนแผ่นดินใหญ่อย่างเฟิงเสี่ยวกังและโฮเสี่ยวเฉียนด้วยนอกจากนี้เธอยังมีผลงานโกอินเตอร์กับภาพยนตร์นานาชาติอีกหลายเรื่องเช่นการไปเป็นนางเอกให้กับภาคต่อของหนังทำเงินเรื่องดังของเกาหลี My Wife is Gangster 3 2006ขอโทษครับเมียผมเป็นยากุซ่าภาค3ไปเล่นเป็นนางเอกจอมยั่วที่ทำให้คนดูหายใจไม่ทั่วท้องในหนังแอคชั่นเรื่องดังของเจสันสเตทแฮม The Transporter 2002ร่วมเล่นในหนังรักรวมดารานานาชาติของฮอลลีวูดนิวยอร์ก I Love You ในปี2009และเธอยังได้ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินในเทศกาลหนังเบอร์ลินปี2008และเทศกาลหนังเมืองคานส์ในปี2009แม้จะเข้าวงการมาตั้งแต่ปี1995จนเพื่อนนักแสดงร่วมยุคต่างพากันลาจากวงการไปมีลูกมีเต้ากันหมดแล้วแต่เธอยังสามารถก้าวข้ามกาลเวลาแห่งยุคสมัยและอยู่ยั้งยืนยงในวงการมากว่า25ปีและไม่ใช่โรยราเป็นแค่ตัวสมทบตามวัยที่มากขึ้นแต่อยู่ในฐานะของนางเอกหนังทำเงินเหมือนเช่น25ปีก่อนโดยมีหนังทำเงินถล่มทลายอย่างคนเล็กที่ทำอย่าง2013ของโจซิงฉิง
ที่ทำรายได้ไปกว่า$215 ล้านซึ่งถือว่ามหาศาลมากในช่วงเวลานั้นสำหรับผลงานภาพยนตร์ของเธอนั้นมีมากมายจนนับไม่ถ้วนแอดจึงขอยกมาเฉพาะหนังดังๆที่ได้เข้าฉายในเมืองไทยและคนดูบ้านเรารู้จักคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีมาสรุปให้ฟังได้ดังต่อไปนี้ปัจจุบันซูฉีซึ่งมีอายุ44 ปีได้แต่งงานแล้วกับฟงเต๋อหลุนผู้กำกับและอดีตพระเอกวัยรุ่นชื่อดังของฮ่องกงตั้งแต่ปี2016เธอยังคงโลดแล่นและเฉิดฉายบนจอภาพยนตร์อย่างสง่าผ่าเผยทิ้งเรื่องราวอันดำมืดแต่หนหลังให้กลายเป็นเพียงอดีตที่ไม่น่าจดจำแอดไม่แนะนำให้สาวๆคนอื่นทำตามนะครับเพราะคนที่จะโชคดีแบบนี้ที่อดีตอันมืดมนไม่สามารถทำร้ายอนาคตที่สดใสได้มันเป็นเพียงปรากฏการณ์หนึ่งในหลายๆล้านเท่านั้นคนอื่นๆนี่พอโดนขุดอดีตก็จมลงหลุมดำไปเลยไม่เชื่อลองไปดูกรณีของจางปอจือกับอาเจียวงทวินส์ก็ได้ที่โดนอดีตตามมาทำลายอนาคตจนย่อยยับคือถ้าจะเปรียบเธอเป็นนางฟ้าก็คงไม่ใช่เพราะคงไม่มีนางฟ้าที่ไหนจะมาเดินเปลือยกายอวดนมเนื้อให้เป็นอาหารตากับผู้ชมได้ขนาดนี้เรียกเธอว่านางไม้น่าจะใกล้เคียงกว่าแบบว่าออกมาจากป่าใส่เสื้อผ้าไม่เป็นอะไรงี้ในยุค90นั้นนอกจากซูฉีที่อิมพอร์ตมาจากไต้หวันแล้วเข้ามาทำมาหากินอย่างเป็นล่ำเป็นสันในฮ่องกงด้วยการขายเนื้อขายหนังอย่างจงครึ่มแล้วยังมีอีกสาวหนึ่งที่มาจากไต้หวันเหมือนกันแม้จะเล่นหนังฮ่องกงเพียงไม่กี่เรื่องแต่ก็ถือว่าได้สร้างชื่อไว้ในวงการบันเทิงฮ่องกงได้ไม่น้อยรวมถึงภาพนู้ดในแบบต่างๆซึ่งอลังฉานและฮาร์ดคอร์น้อยกว่าซูฉีเยอะคือไม่มีแหกไม่มีแบกแต่จะออกไปในแนวสวยใสน่ารักอินโนเซนต์แบบเปลือยอกสวยๆให้เราได้ดูเป็นบุญตาและเป็นการเริ่มต้นปฐมบทในการเรียนรู้เรื่องเพศตรงข้ามของเด็กชายวัยแตกพานในยุคนั้นเลยแต่จะว่าซอฟต์คอร์ไปเลยก็ไม่ใช่นะเท่าที่แอดได้ไปค้นหาข้อมูลมาเพื่อประกอบการทำคลิปแม้ไม่แหกไม่อ้าแต่ก็เปลือยจนเห็นทุกส่วนเช่นกันป่าหญ้านี่รกครึ้มมากเลยแถมยังมีหนังออกแนวอาร์อาร์อีกหลายเรื่องที่ยังหาดูได้ในเว็บธรรมะต่างๆอันนี้เล่าให้ฟังเป็นความรู้กันหน่อยที่ฮ่องกงนั้นอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเซ็กทั้งหลายถือว่าเป็นสิ่งถูกกฎหมายนะทั้งซีดีซามคับเซคับมีวางขายกันข้างทางเลยแล้วสมัยก่อนที่อินเทอร์เน็ตยังไม่แพร่หลายตามแผงขายหนังสือข้างทางนี่จะมีหนังสือธรรมะพวกนี้วางขายกันเป็นปกติโดยสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของหนังสือธรรมะที่นี่ก็คือนางแบบจะต้องแหกให้เห็นกันจ่าๆทุกคนเลยแอดก็ไม่รู้ว่ามันจะให้แหกทำไมแหกแล้วมันน่าดูตรงไหนไม่ทราบแต่ที่เราไม่ค่อยรู้กันคือความจริงแล้ววิเวียนเข้าไปดังในญี่ปุ่นมากกว่ามีทั้งเล่นหนังออกอัลบั้มนูดและออกซิงเกิลเพลงอยู่หลายต่อหลายชุดด้วยกันวิเวียนเป็นสาวไต้หวันโดยกำเนิดเธอเกิดที่เมืองไทฉุงเมื่อวันที่19 มีนาคม ปี 1975ปัจจุบันอายุ46 ปีโดยเธอมีชื่อในตอนเกิดว่าชูซูชวนและได้ใช้ชื่อนี้จนกระทั่งเธอเข้าสู่วงการนางแบบและได้เปลี่ยนมาใช้ชื่อวิเวียนฉูในภายหลังชีวิตในวงการของวิเวียนเริ่มต้นขึ้นในปี1990เมื่อเธอชนะเลิศการประกวดสาวงามของสถานีโทรทัศน์ CTV ของไต้หวันแม้จะได้เป็นถึงเทพีเวทีประกวดแต่เธอก็ใช้ชีวิตช่วงนั้นด้วยการทำงานเป็นเด็กขี่จักรยานส่งอาหารและเป็นลูกค้าที่ผูกปิ่นโตกับเธอที่แนะนำเธอให้เข้าสู่วงการทีวีในขณะเดียวกันเธอก็ได้ร่วมกับเพื่อนสาวอีก2คนก่อตั้งวงเกิลแบนด์ชื่อวงเกิลและได้ออกอัลบั้มร่วมกัน2อัลบั้มในปี1991และปี1992ก่อนที่จะแยกย้ายและวิเวียนเองก็ได้เข้าสู่วงการนางแบบในที่สุดซึ่งไอ้วงการนางแบบที่ว่านี่แอดก็ไม่แน่ใจว่าเป็นนางแบบแบบไหนแต่ที่รู้แน่ๆเมื่อเอาชื่ออัลบั้มของเธอทั้ง2เล่มคือ Angel ในปี1995และ Venus Angel ในปี1996ซึ่งมีการไปถ่ายทำกันไกลถึงเม็กซิโกและไอ้2อัลบั้มที่ว่านี้ก็น่าจะเป็นภาพที่หนุ่มไทยยุคนั้นคุ้นหูคุ้นตากันเป็นอย่างดีนั่นเองคือภาพสาวน้อยน่ารักไร้เดียงสาที่มักจะไปโพสท่ากับต้นไม้ใบหญ้าแบบเปลือยอก
ซึ่งดูและสวยงามมากได้ทั้งอารมณ์หื่นและอารมณ์สินแต่ที่เปลือยป่าหญ้าอันรกทึบนั้นแอดก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมาจากอัลบั้มไหนกันแน่รู้แต่ว่าดูเพลินมากอัลบั้มภาพของเธอได้วางขายในไต้หวันและญี่ปุ่นซึ่งประสบความสำเร็จมากๆแต่พอถูกนำมาจำหน่ายในฮ่องกงยอดขายกลับไม่หือหานักแต่เธอก็มีฐานแฟนคลับเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและเธอก็ได้ออกโฟโต้บุ๊กอีก3เล่มคือ Urge Onigiri 2001 Privacy 2001และ Woe Eye ไต้หวัน2002นอกจากผลงานทางด้านการร้องเพลงและการเป็นนางแบบแล้ววิเวียนก็มีผลงานทางด้านภาพยนตร์และโทรทัศน์มากมายกว่า45เรื่องโดยมีทั้งหนังจีนแผ่นดินใหญ่ไต้หวันฮ่องกงและหนังญี่ปุ่นแต่ส่วนใหญ่คนไทยอาจไม่รู้จักเท่าที่แอดไปค้นข้อมูลดูที่น่าจะคุ้นตาคนไทยอยู่บ้างน่าจะเป็นหนังเซาหลินป๊อปอาย1994ที่เธอเล่นเป็นเรื่องแรกคู่กับหลินจื้ออิงไม่รู้ว่าชื่อไทยจะเป็นกิ๋วกากิ้วหนึ่งหรือเปล่าเพราะแอดก็ไม่เคยดูเหมือนกันอ้าวพอไปไล่ดูชื่อหนังเธอเคยเล่นหนังมหากาพย์สงครามของไต้หวัน Warriors of the Rainbow Cedric Bell 2011วิ่งระเบิดฟัดของเฉินหลงในปี2001รวมถึงนางพญางูขาว2011ของหลี่เหลียนเจียด้วยนอกนั้นก็เป็นหนังไต้หวันที่ออกเรท RR อีกมากมายหลายเรื่องใครสนใจก็ไปหาดูได้ตามเว็บธรรมะต่างๆได้เลยผลงานทางด้านการร้องเพลงของเธอก็ไม่ธรรมดาเลยนอกจากจะออกอัลบั้มเพลงในไต้หวันบ้านเกิดแล้วเธอยังได้ออกอัลบั้มเพลงในหลายประเทศเช่นการออกอัลบั้มภาษาเกาหลีในปี1996โดยเฉพาะญี่ปุ่นที่ถือว่าเธอได้ไปออกอัลบั้มเพลงอย่างเป็นล่ำเป็นสันมากโดยเธอเริ่มบุกตลาดเพลงญี่ปุ่นในปี1997โดยส่วนใหญ่จะไปร่วมวงหรือไม่ก็ไปฟีดกับศิลปินญี่ปุ่นคนอื่นๆเธอโลดแล่นอยู่ในวงการเพลงญี่ปุ่นอยู่หลายปีก่อนที่จะกลับไต้หวันบ้านเกิดและเธอได้หวนคืนสู่ญี่ปุ่นอีกครั้งในปี2010หลังจากออกจากที่นั่นไปกว่า7ปีโดยเธอได้เล่นโฆษณาโทรทัศน์รวมถึงเล่นทีวีซีรีส์ของญี่ปุ่นอีก2เรื่องด้วยกันทางด้านชีวิตส่วนตัววิเวียนได้พบรักกับนักธุรกิจหนุ่มชาวสิงคโปร์ชอนลีวัย36ปีในเดือนมกราคมปี2014และได้เข้าพิธีแต่งงานกันที่เกาะบาหลีในเดือนมิถุนายนปีเดียวกันก่อนที่เธอจะประกาศตัวว่าตั้งท้องในเดือนมีนาคมปี2015และได้ให้กำเนิดลูกชายในเดือนสิงหาคมปีเดียวกันและนี่คือเรื่องราวของนางไม้บนดินครูของวัยรุ่นไทยยุค90หลายๆคนที่แอดนำมาฝากกันในวันนี้วิเวียนชูก่อนจะมาถึงยุคของทังเว่ยในทศวรรษปี2000ที่ทำร้ายจิตใจคนดูด้วยใบหน้าที่สวยน่ารักอ่อนหวานแต่กลับทำลายจินตนาการของผู้ชมด้วยการมีบทเซ็กซ์ซีนที่ดูเดือดเลือดพล่านบนจอจนมีเหลือร่องรอยของความอินโนเซนส์ที่ชาไว้บนใบหน้าในหนัง Last Question 2007ในช่วงปี80-90วงการบันเทิงฮ่องกงก็เคยมีดาราสาวใบหน้าสวยใสไร้เดียงสาแต่กลับขึ้นจอด้วยลีลาเร่าร้อนเผยเนื้อเผยนมจนหนุ่มไทยวัยรุ่นยุคนั้นไม่มีคนไหนที่จะไม่เคยมีจินตนาการร่วมกับเธออย่างแน่นอนนั่นเป็นเพราะว่าหลี่ลี่เจินหรือลอเลต้าหลี่มีใบหน้าที่อ่อนเยาว์เป็นฟอลเวอร์อย่างคือดูหน้าเด็กกว่าวัยอยู่ตลอดเวลาซึ่งถ้าเป็นบุคคลทั่วไปสิ่งนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีแต่กับวงการนักแสดงนั้นนั่นเป็นเหมือนคำสั่งเพราะพวกเธอจะไม่สามารถรับบทที่เติบโตไปตามวัยต้องผูกขาดอยู่แต่กับบทวัยรุ่นซึ่งจะเป็นการปิดกั้นความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างแน่นอนโดยหลี่ลี่เจินที่เกิดในเดือนมกราคมวันที่8ปี1966นั้นเป็นลูกคนจีนเชื้อสายฮักก้าที่อพยพไปอยู่อินโดนีเซียแต่ตัวเธอนั้นกลับเกิดที่ฮ่องกงซึ่งคาดว่าครอบครัวของเธอจะย้ายมาอยู่ฮ่องกงอีกทีก่อนที่จะหันเหมาเป็นดาราสายขายเนื้อขายหนังเธอเคยเป็นนักแสดงระดับฝีมือที่เคยชนะเลิศรางวัลม้าทองคำสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมในปี1999มาแล้วจากหนัง Ordinary Heroes อีกบทบาทหนึ่งของเธอที่เป็นที่จดจำของคนดูก็คือบทหนึ่งในน้องสาวของหลิวชิงหวินในซีรีส์ดังแห่งศตวรรษของ TVB เจ้าพ่อตลาดหุ้น1992ซึ่งบทน้องสามของตระกูลฝั่งที่ทั้งสวยน่ารักฉลาดเฉลียวแถมยังมีความรักข้ามตระกูลแขนกับหนึ่งในลูกชายของติงไห่
ซึ่งแสดงโดยเจ้งเศร้าชิวนั้นมันช่างเป็นบทที่ติดตราตรึงใจของคนดูเป็นอย่างมากแต่ก็เท่านั้นเมื่อมีความหน้าเด็กตลอดกาลซึ่งกลายเป็นกับดักของอาชีพการงานในขณะที่วัยจะล่วงพ้นวัยรุ่นอยู่แล้วและกำลังจะโดนนักแสดงสาววัยรุ่นหน้าใหม่ๆมาแทนที่เธอจึงตัดสินใจหันเหเส้นทางชีวิตด้วยการละทิ้งบทของเด็กสาวหน้าใสไร้เดียงสาไว้ข้างหลังแล้วหันเข้าสู่เส้นทางแห่งการขายเนื้อขายหนังและนมต้มในวงการหนังเกรด3ของฮ่องกงซึ่งกำลังรุ่งเรืองอยู่ในเวลานั้นโดยมีองค์หงกับเฉินหยาหลุนนำร่องไปก่อนแล้วหนังเรื่องแรกที่เธอสลัดผ้าท้าฟ้าลมก็คือหนัง Crazy Love หรือรักผิดต้องลองใหม่1993ในบทสาวน้อยลูกคุณหนุ่มที่แสนจะใจกว้างและไม่หวงเนื้อหวงตัวชอบมีความสัมพันธ์กับหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ไม่ซ้ำหน้าผลก็คือหนังเรื่องนี้ทำให้เธอดังระเบิดเถิดเทิงทำเงินไปได้ถึง12ล้านเหรียญฮ่องกงซึ่งถือว่าสูงมากในยุคนั้นและยังเป็นการลงหลักปักฐานในฐานะหนึ่งในเจ้าแม่หนังเกรด3ให้กับเธออย่างมั่นคงและหนังของเธอหลังจากนั้นก็ล้วนแล้วแต่เป็นหนังแนวประหยัดเสื้อผ้าล้วนๆจนแทบจะทำให้ฝ่ายคอสตูมของวงการบันเทิงฮ่องกงตกงานไปตามๆกันลีลี่เจินเข้าวงการมาตั้งแต่ปี1983และยังโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงของฮ่องกงจนถึงปัจจุบันเธอมีผลงานทั้งภาพยนตร์และทีวีซีรีส์ในเครดิตถึง74เรื่องกับระยะเวลา38ปีในวงการผลงาน2เรื่องล่าสุดของเธอคือหนัง Invisible Dragon 2019ของจางจิ้นและประกบหลิวเต๋อหัวในหนัง Five Voice ในปี2020นอกจากผลงานภาพยนตร์แนววาบวิวที่เป็นตำนานของเธอแล้วรายชื่อหนุ่มๆข้างกายของเธอก็น่าสนใจไม่แพ้กันโดยเธอเคยแต่งงานกับโปรดิวเซอร์ระหว่างปี1996ถึงปี2000แต่ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ชื่อของสามีเป็นตัวเป็นตนแต่เป็นลิสต์รายชื่อของหนุ่มๆในคอลเลกชันของเธอที่มีมากกว่า7คนเท่าที่แอบนับได้หนึ่งในนั้นมีเฉินเจเลอร์ผู้กำกับและนักบู๊ในตำนานอีกคนหนึ่งของฮ่องกงรู้สึกว่าเธอจะเป็นนักสะสมตัวยงเหมือนกันนะน้องเจินก็แน่ล่ะรูปสมบัติครบถ้วนปานนั้นไม่ใช่ให้คุ้มก็คงเสียของปัจจุบันหลีลี่เจินอายุ55ปีเธอยังคงโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงต่อไปแต่ในแวดวงสะสมผู้ชายไม่รู้ว่าเธอเลิกหรือยังเอาไว้ว่างๆแต่จะนั่งรถไฟใต้ดินไปถามให้นะปากเหมาะเคราะห์ดีจะได้สมัครเป็นคอลเลกชันใหม่ของเธอซะเลยมันจะดีไหมอ่ะท่านผู้ชมพูดถึงเซ็กซี่ตัวแม่แห่งยุค80-90มาก็หลายคลิปแล้วคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเซ็กซี่สตาร์ของฮ่องกงในยุค2000กันมั่งแม้ว่าเซ็กซี่สตาร์รุ่นพี่อย่างวิเวียนชูและซูฉีจะเริ่มโรยราลงไปแต่ก็มีเซ็กซี่สตาร์ดวงใหม่ที่ก็สวยหวานและร้อนฉ่าจากเกาะไต้หวันมาโลดแล่นในวงการหนังฮ่องกงต่อเธอคนนั้นคือลินซีเหลยลินซีเหลยหรือเคลลี่ลินเป็นสาวไต้หวันเกิดเมื่อวันที่29ตุลาคมปี1975ก่อนที่เธอจะอพยพไปอยู่ที่ซานตาบาบาร่าแคลิฟอร์เนียกับครอบครัวเมื่อเธออายุ12ปีเคลลี่สำเร็จการศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัย University of California แต่ไม่รู้ว่าเพราะเหตุผลอะไรแทนที่เธอจะทำงานตามสายเศรษฐศาสตร์ที่จบมาเธอกลับย้ายกลับไต้หวันเมื่อเรียนจบแล้วเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่นั้นที่จริงแล้วเธอไม่ได้อยากเป็นนักแสดงแต่อยากเป็นนักร้องมากกว่าเธอถึงขั้นลงทุนอัดเสียงแล้วเอาไปนำเสนอยังค่ายเพลงต่างๆแต่เธอกลับได้งานในสายโมเดลลิ่งที่มีทั้งการเดินแบบการถ่ายโฆษณาทางนิตยสารและทางทีวีเยอะแยะมากมายไปหมดทั้งในไต้หวันฮ่องกงและจีนแผ่นดินใหญ่เคนลี่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นผู้หญิงเซ็กซี่แห่งเอเชียของนิตยสาร FHM Magazine ในปี2002ได้ขึ้นปก Marie Claire ของฝรั่งเศสปี2005และ Vogue อิตาลีปี2007เธอได้เริ่มเข้ามาทำงานในวงการบันเทิงฮ่องกงตั้งแต่ปี1999และได้ประกบกับซูเปอร์สตาร์ของฮ่องกงทั้งหลิวเต๋อหัวโจซิงฉือและเจิ้งอีเจียนเพราะการประสบความสำเร็จอย่างสูงในฐานะนักแสดงเธอจึงต้องหยุดตามหาความฝันในการเป็นศิลปินเดี่ยวของเธอไปในที่สุดเธอมีผลงานภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จในช่วงปี1999ถึงปี2002มากมายหลายเรื่องเช่น The Conman in Vegas 1999เจาะเหลี่ยมคน2ตอนถล่มลาสเวกัสประกบหลิวเต๋อหัวกับจางเจียหุย The Tricky Master ปี1999คนเล็กตัดท่า A เล่นคู่กับโจซิงฉือ
The Legend of Speed เร็วทะลุนรก1999เล่นกับเจิ้งอีเจียนBad Boys Only ปี 2000 คู่เลวประกบเจิ้งอีเจียนและกูเทียนเลอร์ Marshall Angels พารหัส7พยัคฆ์สาวปี 2001 นำแสดงร่วมกับซูฉีและจางจื้อหลินฟูลไทม์คิลเลอร์2001กระสุนนี้เพื่อฆ่าหัวใจฆ่าเพื่อเธอThe Legend of Su ปี 2001 ซูซันศึกเทพยุทธถล่มฟ้า Running Out of Time 2001แหกกฎโหดมหาประไล Devil Face Angel Heart 2002และ My Left Eye Sees Ghost 2002ตาซ้ายเห็นผีของผู้กำกับตู้ฉีฟงที่เธอเล่นเป็นเรื่องสุดท้ายก่อนที่จะห่างหายจากการเล่นหนังไปกว่า4ปีก่อนที่จะกลับมาขึ้นจออีกครั้งในปี2006กับหนัง After This Our Exile ที่นำแสดงโดยวัวฟูเฉิงกับยังไชหนีซึ่งหลินซีเหลยได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลฮ่องกงฟิล์มอวอร์ดในสาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมด้วยหลังจากนั้นเธอก็มีผลงานพีคๆในช่วงท้ายๆของชีวิตในวงการแสดงอีกหลายเรื่องเช่นTriangle 2007ประกบเยื่อตาหัว Mad Detective 2007ของหลิวชิงหวินและหนังที่ประสบความสำเร็จทั้งด้านรายได้และคำวิจารณ์อย่าง Sparrow 2008ที่เล่นเข้าขากันได้อย่างไหลรื่นกับเยื่อตาหัวโดยมีหนังกำลังภายใน Just Call Me Nobodyและ Range of Assassins ปี 2010 ของจอห์นวูเป็น2เรื่องสุดท้ายในชีวิตการแสดงก่อนที่จะเกษียณจากวงการไปมีครอบครัวโดยเธอได้แต่งงานกับสามีนักธุรกิจชาวจีนอเมริกันคริสยังที่เกาะมาลดีฟเมื่อปี 2011และได้ให้กำเนิดลูกสาว2คนลินซีเหลยถือว่าเป็นตัวแม่ของวงการพรีเซนเตอร์โดยแท้โดยตลอดช่วงชีวิตในวงการเธอได้เป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาของสินค้าต่างๆกว่า35ชิ้นโดยมีสินค้าระดับ World Class ที่เธอได้เป็นพรีเซนเตอร์อย่างเช่น Chanel Lancôme Cartier Versace Estée Lauder Gucci Burberry และ Bulgari เป็นต้นลินซีเหลยเป็นนักแสดงสาวที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในอาชีพเธอมีผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองมากมายและเกษียณออกจากวงการไปอย่างสวยงามและความสวยความเซ็กซี่เย้ายวนใจของเธอจะตราตรึงอยู่ในความทรงจำของแฟนหนังอย่างพวกเราตลอดไปถ้าจะถามว่าอวัยวะส่วนไหนของผู้หญิงที่มีอิทธิพลต่อผู้ชายมากที่สุดในฐานะผู้ชายแอดก็คงต้องขอตอบว่าสิ่งนั้นคือนมครับเพราะไม่ว่าผู้หญิงคนนั้นจะมีหน้าตาสวยหรือไม่แต่ถ้ามีหน้าอกใหญ่ๆแล้วก็มันจะสะกดสายตาของผู้ชายให้ต้องหยุดกึกทันทีคือถ้าได้เห็นอะไรที่มันขาวๆอวบอึมอลังการเหล่าชายชาตรีอย่างเราก็จะเกิดอาการหายใจติดขัดฟืดๆฟาดๆในทันทีไม่เชื่อลองสังเกตกันดูได้เลยและถ้าหากจะนึกถึงผู้หญิงที่สามารถใช้หน้าอกหน้าใจไต่เต้าสร้างที่ยืนให้กับตัวเองในวงการบันเทิงของฮ่องกงในช่วงยุค90แล้วก็ชื่อแรกชื่อเดียวที่แฟนหนังจีนยุคนั้นจะนึกถึงก็คือเย่ชื่อเหมยครับเพราะด้วยขนาดหน้าอกที่ใหญ่โตมโหฬารถึง40นิ้วแถมเอวยังเล็กแค่22นิ้วคือมันเข้าลักษณะอกโตเอวมดอย่างชัดเจนแถมยังมีใบหน้าที่สวยหวานงดงามก็เลยทำให้เธอกลายเป็นราชินีหนังว้าวแหวมแหวมของฮ่องกงยุคนั้นไปทันทีแต่เรื่องราวของเธอไม่ได้มีแค่เรื่องนมเท่านั้น
มันยังมีแง่มุมที่น่าสนใจอื่นๆอีกมากมายเช่นประวัติในการเข้าสู่วงการแสดงหรือการใช้ชีวิตหลังเกษียณจากวงการว่ามีความเป็นมาเป็นไปยังไงแล้วจะไปต่อแบบไหนวันนี้เราจะไปตามติดชีวิตของเธอกันครับเย่ชื่อเหมยหรือเอมี่ยิปอดีตเซ็กซ์ซิมโบในตำนานของอุตสาหกรรมหนังฮ่องกงยุครุ่งเรืองเกิดที่ฮ่องกงเมื่อวันที่10กรกฎาคมปี1966ปัจจุบันอายุ55ปีเธอก้าวเข้าสู่วงการแสดงด้วยการไปสมัครเป็นนักเรียนการแสดงของ ATV ในปี1984และเมื่อเรียนจบก็ได้เซ็นสัญญาเข้าสังกัดเป็นเวลา3ปีและได้ร่วมแสดงใน ATV Series อยู่หลายเรื่องแต่ก็ไม่ได้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเพราะส่วนใหญ่บทที่เธอได้รับมักจะเป็นแค่บทสมทบหลังออกจาก ATV เธอก็ได้เข้าร่วมแสดงในหนังของค่าย Golden Harvest หลายต่อหลายเรื่องและมีโอกาสได้ร่วมแสดงสมทบในหนังของซูเปอร์สตาร์หลายๆคนของยุคนั้นเช่นฉีจี้1989ของเฉินหลงและคนเล็กทะลุโลก1990ของโจซิงฉือเป็นต้นซึ่งก็ทำให้เธอเริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมาในระดับหนึ่งมีข่าวว่าด้วยหน้าตาที่สวยและน่ารักของเธอจึงทำให้เฉินหลงคิดจะปั้นเธอให้เป็นนางเอกในหนังของเขาแต่เนื่องจากหน้าอกหน้าใจที่ใหญ่ถึง40นิ้วของเธอจึงไม่สามารถจะหาสตันเกิลที่มีหน้าอกใหญ่ขนาดนั้นเพื่อมาเล่นแทนเธอในฉากแอคชั่นได้แผนการนั้นจึงถูกพับไปเรียกว่าเธอเกิดอาการนมเป็นพิษเข้าอย่างจังแต่พิษของมันกลับเทียบไม่ได้กับความเป็นคุณเมื่อมีผู้สร้างที่มองขาดว่าจุดขายของเธอคือหน้าอกขนาดมหึมาคู่นั้นที่สามารถสะกดสายตาคนดูได้มากกว่าหน้าสวยๆของเธอซะอีกจึงได้ชักชวนให้เธอเปลี่ยนแนวมาเล่นหนังเกรดสามหรือหนังวะวะแวมแวมที่กำลังก่อร่างสร้างฐานในอุตสาหกรรมหนังของฮ่องกงและผลงานเปิดตัวของเธอในจักรวาลของหนังเกรดสามก็คือหนังเรื่องโอมเนื้อหนังมังผีภาค1 1990ที่ทำให้เธอแจ้งเกิดได้อย่างงดงามในฐานะราชินีหนังเกรดสามอย่างเต็มตัวและผลงานของเธอหลังจากนั้นก็ล้วนแล้วแต่เป็นหนังเกรด3แทบทั้งสิ้นเช่นผีดีราศีโด1990คนเหล็กหญิง1991ขายรับไม่ขายใจ1991โอมเนื้อหนังมังผีภาค2 1991เป็นต้นแต่หนังที่ทำให้เธอกลายเป็นเซ็กซี่สตาร์ในตำนานของฮ่องกงก็คือหนังเรื่องอาบรักกระบี่คมภาค1 1991ที่ประสบความสำเร็จในระดับสร้างปรากฏการณ์และได้รับการบันทึกไว้ว่าเป็นหนังเกรด3ที่ทำรายได้สูงสุดตลอดการของฮ่องกงเพราะมันสามารถทำเงินได้ถึง 18.5 ล้านเหรียญฮ่องกงเมื่อเทียบกับเรทของหนังที่ต้องถูกจำกัดจำนวนผู้ชมและไม่เพียงแต่ในฮ่องกงเท่านั้นแต่มันยังดังระเบิดไปทั่วทั้งเอเชียจนทำให้นางเอกของหนังอย่างเย่จื้อเหมยกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งเซ็กซ์ซิมโบลของเอเชียเลยทีเดียวจุดประกายสร้างกระแสให้หนังแนวนี้รุ่งเรืองจนถึงขีดสุดต่อมาอีกหลายปีนี่ถือเป็นคุณูปการของสองเต้ามโหฬารคู่นั้นอย่างแท้จริงนอกจากนี้ยังได้ไปร่วมแสดงในหนังบล็อกบัสเตอร์ของหลิวเต๋อหัวชีวิตเธอชีวิตข้าชีวิตเดียว1992อีกด้วยแต่แล้วในขณะที่ชื่อเสียงและหน้าที่การงานกำลังอยู่ในจุดสูงสุดเธอก็เกิดปัญหาสุขภาพด้านข้อกระดูกจนทำให้ต้องเข้ารับการผ่าตัดและใช้เวลานานในการฟื้นฟูทำให้เธอต้องรับงานน้อยลงไปโดยปริยายแต่มันยังมีความโชคดีในความโชคร้ายเมื่อต้องไปโรงพยาบาลบ่อยๆทำให้เธอได้พบรักกับหมอหนุ่มที่ทำการผ่าตัดและรักษาขาให้กับเธอนั่นเองจึงทำให้เธอเริ่มถอยห่างจากวงการบันเทิงไปเรื่อยๆจนแทบจะไม่ได้รับงานอีกเลยประกอบกับเป็นช่วงขาลงของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ฮ่องกงและใกล้หมดยุคของหนังเกรด3ไปด้วยเธอจึงมีผลงาน2เรื่องสุดท้ายคือผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่ของเล่น1994แต่ซื้อเจ๊ลุยแหละ1996ก่อนที่จะเกษียณออกจากวงการอย่างถาวรเพื่อไปประกอบธุรกิจร้านอาหารทั้งในฮ่องกงและมาเก๊าและประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมทางด้านความสัมพันธ์กับหมอหลุยแม้จะคบหากันยาวนานกว่า15ปีแต่เธอก็ไม่เคยมีแผนที่จะแต่งงานหรือมีลูกกับเขาจนมาในระยะหลังๆก็เริ่มมีข่าวว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่เริ่มจืดจางลงแต่ก็ไปไม่ถึงขั้นเลิกราเพราะคุณหมอหลุยได้ด่วนจากไปด้วยอาการหัวใจล้มเหลวในเดือนพฤศจิกายนปี2018ปัจจุบันเย่จื้อเหมยในวัย55ปีได้ใช้ชีวิตนอกวงการอย่างมีความสุขกับการทำธุรกิจร้านอาหารที่เธอรักในยามว่างเธอก็มักจะจุงหมาตัวโปรดไปเดินเล่นที่ย่านหาดเจ้าแม่กวนอิมอยู่เสมอพอมีนักข่าวไปเจอและยิงคำถามว่าไหนๆก็โสดแล้วจะมีแผนที่จะหวนคืนวงการหรือไม่ซึ่งเธอก็ได้แต่อมยิ้มแล้วสายหน้าก่อนจะตอบกลับมาว่าไม่ละจ้ะป้าแก่แล้วหนูสู้เด็กๆมันไม่ไหวแล้วและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของอดีตดาราสาวอกภูเขาไฟที่เป็นตำนานในหนังเกรด3ของฮ่องกงตลอดกาลเย่จื้อเหมย